พี่น้องที่รักในชีวิตของเรานั้นเรามีทั้งคำชมเชยบ้างอาจจะน้อยแต่คำตำหนิอาจจะมากและการพูดจาเหน็บแนมก็อาจจะมีมากด้วยเช่นกันวันนี้ก็เสนอเรื่องของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมากแล้วก็เมื่อเป็นประธานาธิบดีไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเน็บแนมกันแน่กันแหน่อยู่ตลอดเวลาวันแรกที่ประธานาธิบดีลินคอล์นได้เข้ามาในทำเนียบแล้วก็กล่าวคำปฐมฤกษ์ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นก็มีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาแบบทะลึ่งมากเลยเขาเป็นคนรวยแล้วเขาพูดต่อหน้าทุกคนว่าคุณลินคอล์นครับคุณต้องไม่ลืมว่าบิดาของคุณเนี่ยนะเคยทำรองเท้าให้ครอบครัวของผมดังนั้นรัฐสภาทั้งหมดก็หัวเราะเยาะแล้วก็ถือว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดหยามประธานาธิบดีนั่นเองแต่ท่านลิงคอล์นนั้นไม่ได้มีการแสดงอาการอะไรออกมาเลยท่านมองดูที่ผู้ชายคนนั้นที่ลุกขึ้นมากล่าวเหยียดหยามท่านเนี่ยด้วยสายตาของผู้มีความรักแล้วก็ห่วงใยท่านครับเขากล่าวผมน่ะรู้ว่าบิดาของผมเนี่ยเคยรับใช้ครอบครัวของคุณด้วยการทำรองเท้าให้แล้วก็ยังมีผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ที่บิดาของผมก็ไปรับใช้ทำรองเท้าให้ครอบครัวของเขาแต่ว่าวิธีการที่บิดาของผมทำรองเท้านั้นนะไม่มีใครสามารถทำแทนได้หรือทำแข่งได้เพราะบิดาของผมเป็นคนคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทำไม่ใช่ทำให้เป็นรองเท้าเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้มันมีคุณค่าทำให้ทุกคนที่ใส่แล้วเนี่ยก็ภูมิใจเพราะท่านทำด้วยหัวใจสุดใจดังนั้นผมยังอยากจะถามพวกคุณว่าพวกคุณเคยไหมที่บ่นว่าบิดาของผมทำรองเท้าไม่ดีมีไหมถ้าหากว่าคุณมีการคุณเคยบ่นนะผมก็จะทำรองเท้าให้คุณอีกหนึ่งคู่แต่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนะครับบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่เคยมีใครบ่นว่าบิดาของผมเนี่ยทำรองเท้าห่วยใช้ไม่ได้เพราะว่าบิดาของผมนั้นเป็นนักประดิษฐ์ประดอยที่ทำให้ทุกคนใส่รองเท้าด้วยความภูมิใจรัฐสภาทั้งหมดเงียบแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ได้อย่างไรท่านเป็นคนที่สุภาพทำตนแต่ในเวลาเดียวกันก็ภูมิใจที่ว่าบิดานั้นได้ทำหน้าที่ดีที่สุดและไม่มีใครบ่นเลยแม้แต่คนเดียวใช่ครับในชีวิตของเราสามารถที่จะเป็นคนที่มีความภูมิใจในศักดิ์ศรีเพราะทำดีที่สุดให้แก่คนอื่นแล้วเนี่ยดีกว่าที่เราจะมาอวดตัวว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าดูถูกคนนั้นคนนี้ว่าฐานะยากจนเป็นคนแต่งตัวไม่สวยงามไม่มีเครื่องสำอางมาทาใบหน้าทำให้หน้าเหี่ยวย่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งภายนอกพี่น้องสิ่งที่สำคัญคือในใจของเขานั้นน่ะ
เขามีความภูมิใจหรือเปล่าถ้าว่าเขาได้ทำทุกอย่างสุดความสามารถของเขาเพื่อความดีของหมู่คณะของชุมชนนั้นน่ะนั่นก็คืออุดมการณ์ที่แท้จริงไม่ใช่หรือครับสวัสดีครับ